สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อพรสิ้นปีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้มารับพรกันนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนจะต้องเป็นแต่เรื่องดีๆเพราะว่าเป็นพรรับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว้าวไวท์พลังงานที่บริสุทธิ์ดูเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์ว้าวออทัม abundance ไพ่ใบนี้ออทัมหมายถึง abundance นะฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวนั่นเองเตรียมตัวให้พร้อมกับฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวอะไรเก็บเกี่ยวความสุขเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงเอาไว้อะไรที่คุณรอคอยจะให้มันเกิดผลให้มันประสบความสำเร็จมันกำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่คุณเฝ้าประคบประหงมมันนะคะเพราะมันถึงเวลาที่เหมาะสมเวลาที่คู่ควรถูกจังหวะถูกเวลาความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอาจจะเป็นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ทางจิตใจก็คือมีความสุขสุขมากๆฟินมากๆหรืออาจจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ทางกายเช่นได้รับข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะว้าวแองเจิลซัพพอร์ตไกด์แดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คลิปนี้พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรสิ้นปีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ใบนี้แองเจิลออกมาก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าประจำตัวคุณเนี่ยคอยคุ้มครองและคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณอยู่และไพ่ใบนี้ก็ออกมายืนยันว่าเห็นไหมแองเจิลมอบหัวใจให้กับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณและคอยปกป้องคอยคุ้มครองดูแลคุณและอยากจะมอบพรดีๆให้คุณก็คืออยากจะทำให้คุณมีความสุขท่านอวยพรให้คุณมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์มีความอิ่มเอมและได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาappreciation คุณจะมีความสุขจริงๆด้วยคุณจะรู้สึกพออกพอใจกับสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับซึ่งมันต้องเป็นสิ่งดีๆอาจจะเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่แล้วสิ่งที่คุณรอคอยอยู่แล้วแล้วคุณจะได้รับในสิ่งนั้นแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกแบบซาบซึ้งใจรู้สึกอิ่มเอมใจรู้สึกปลื้มปิติAngel of Balanceคุณจะจัดการกับชีวิตของคุณได้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลชีวิตของคุณจะเข้าที่เข้าทางอะไรที่มันเคยวุ่นวายมันจะสงบลงคุณจะมีชีวิตที่ดีที่ราบรื่นขึ้นนะคะไม่ขรุขระไม่แบบต้องทุกทนดิ้นรนอะไรมากมายแล้วอะว้าว Door to Romance และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อวยพรให้คุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยใครที่โสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้เปิดประตูหัวใจนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาหรือถ้าใครที่ไม่โสดแล้วความรักความสัมพันธ์ก็แน่นแฟนนะคะบางคนรอคอยการมีลูกมีบุตรอะไรอย่างเงี้ยก็
มีโอกาสจะได้มีนะเพราะอย่างที่บอกอะมันถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวความสุขความอุดมสมบูรณ์อาจจะหมายถึงการตั้งครรภ์ก็ได้แล้วมันเป็นอะไรที่คือถ้าคุณอยากจะมีแล้วนะถ้าคุณอยากจะมีมากๆอะคุณจะได้มีคุณจะได้รับแล้วเป็นลูกที่ดีด้วยเป็นลูกที่ดีที่เกิดมาแล้วแบบเป็นเด็กดีอะค่ะเป็นอภิชาตบุตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้อยากมีก็ไม่มีนะเพราะว่าเท่าที่ดูไพ่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่อยากได้เพราะเมื่อคุณได้มาคุณจะมีความสุขแล้วก็สำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วมีแฟนมีคนรักหรือมีคนคุยอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็จะมีช่วงเวลาที่โรแมนติกนะคะช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันก็จะได้แบบรักกันมากยิ่งขึ้นว้าว True Love ออกมาก็ในเมื่อมันจริงๆอ่ะตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดไพ่สำหรับนี้นะคะ Angel of Romance นะแต่ว่าพอดีว่ามันมีไพ่ใบนี้ออกมา Doll to Romance เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นก็เลยลองเปิดให้หน่อยก็ปรากฏว่า True Love ออกมาเลยนะคะรักแท้มีโอกาสนะคะจะได้เจอรักแท้ Stay optimistic about your love life ถ้าใครที่ยังไม่เจอก็ให้คิดบวกเข้าไว้นะคะให้คิดดีทำดีคิดแต่สิ่งที่ดีๆคิดว่าคุณจะต้องได้คนที่ดีๆได้คนที่คู่ควรคนที่สินเสมอกันแล้วก็อธิษฐานขอพรบางคนอาจจะทำอยู่แล้วอ่ะบางคนก็ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าถ้าคุณขออยู่แล้วเนี่ยนะท่านรับรู้และท่านก็พยายามที่จะจัดสรรให้อยู่และมีโอกาสที่คุณจะได้เจอในเร็วๆนี้ด้วยเป็นรักแท้ของคุณนะคะLet your friend help you บางคนอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนหรือคนรอบๆตัวคนรอบๆข้างก็ได้เพื่อนอาจจะหาให้เพื่อนอาจจะแนะนำให้รู้จักคนดีๆหรือคุณอาจจะได้ไปเจอใครบางคนจากเพื่อนฝูงอะเช่นเพื่อนคุณมีงานจัดงานอะไรเช่นงานแต่งงานงานปาร์ตี้วันเกิดหรืองานเลี้ยงฉลองปีใหม่อะไรก็ได้อะนะแล้วคุณก็ไปร่วมงานแล้วคุณก็มีโอกาสได้เจอใครบางคนที่ไปร่วมงานนี้เหมือนกันอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่เพื่อนคุณรู้จักเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแนะนำให้รู้จักคุณก็เป็นไปได้เช่นกันหรือคุณอาจจะไปชอบใครสักคนแล้วเพื่อนคุณเนี่ยก็คอยช่วยคอยสนับสนุนช่วยจีบว่างั้นเถอะช่วยเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้หรือว่าช่วยคิดแผนว่าจะจีบเขายังไงดีทำยังไงให้เขาชอบดีคือเพื่อนก็จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณอะหรือบางคนนะบางคนอาจจะมีข่าวดีได้แต่งงงแต่งงานและก็ต้องให้เพื่อนมาช่วยเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวอะไรแบบนี้ช่วยเรื่องงานแต่งงานของคุณก็เป็นไปได้อีกเช่นกันนะคะ transformation ว้าวการเปลี่ยนแปลง A fresh new way of living immersed การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสู่สิ่งที่ดีกว่าJourney by moonlight believe in magic เชื่อในความมหัศจรรย์นะคะเชื่อในเวทมนต์จงเชื่อมั่นอย่างที่บอกอย่างที่ไพ่ใบนี้บอกให้ stay optimistic ให้มองบวกแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาว่าคุณจะต้องได้รับสิ่งดีๆแล้วคุณจะได้รับมัน
นะคะอย่ามีข้อกังหาอย่ามีความสงสัยคุณต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นอกมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับสิ่งดีๆแล้วคุณแล้วสิ่งที่มันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้อะมันก็จะเป็นไปได้มันก็จะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนมีเวทมนต์เหมือนเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะโอเคประมาณนี้นะนี่คือทั้งหมดนี้เป็นพรสิ้นปีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากจะอวยพรให้กับคุณนะคะก็รับพรไปนะคะทุกคนโอเคก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังดั่งใจหมายทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ